าละฮะผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอีลอนมัสก์ก็มักจะอยู่ในหน้าสื่อตลอดเลยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับ CEO ของ Tesla นะฮะเขาก็ออกมาประกาศเปรยๆนะครับบอกว่าเอ๊ะจริงๆก็สนใจนะในการที่จะสร้างโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมานะฮะถึงแต่ว่าตอนนี้เขาก็กำลังอยู่ในช่วงการซาวเสียงนะครับขอความคิดเห็นจากคนรอบข้างอยู่นะครับมาดูกันครับคุณอีลอนมัสก์ครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Tesla และ SpaceX นะครับก็โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Twitter หรือเขาบอกว่ากำลังมีความคิดอย่างจริงจังที่จะสร้างแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ชนิดใหม่ขึ้นมาโดยการเปิดเผยรอบนี้ครับคุณอีลอนมัสก์ก็ตอบคำถามของผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งบอกว่าเขากำลังพิจารณาสร้างแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ประกอบไปด้วยอัลกอริทึมแบบ Open Source เลยนะครับแล้วก็อัลกอริทึมที่สามารถจัดลำดับความสำคัญให้แก่เสรีภาพในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ถูกปิดกั้นไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีการใดก็ตามและจะทำให้แพลตฟอร์มนี้มีโฆษณาชวนเชื่อให้น้อยที่สุดครับทวิตนี้ของคุณอีลอนมัสก์ก็มีขึ้นในวันที่คุณอีลอนมัสก์ก็มีการทำโพลใน Twitter แล้วก็ถามผู้ใช้งานว่าพวกเขาเชื่อไหมว่า Twitter ปฏิบัติตามหลักการเสรีภาพในการพูดซึ่งปรากฏว่าคนที่มาตอบ Twitter ของเขาเนี่ยนะฮะ170บอกว่าไม่เชื่อซึ่งคุณอีลอนมัสก์ก็เลยย้ำนะครับว่าผลที่ตามมาของการสำรวจครั้งนี้เนี่ยจะมีความสำคัญโปรดลงคะแนนอย่างระมัดระวังครับซึ่งคุณอีลอนมัสก์ก็เลยตัดสินใจที่จะดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มใหม่จริงถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณอีลอนมัสก์นั้นเป็นคนดังล่าสุดที่เตรียมเป็นผู้ที่สับสนเสรีภาพในการพูดหลังจากก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทพยายามที่จะพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาใหม่เช่น Truth Social ของโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็คู่แข่งของ Twitter อย่าง Getter แล้วก็ Parler โดยคาดหวังนะครับว่าจะดึงดูดผู้ใช้ที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยถูกระงับบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันเช่น Twitter Facebook YouTube เป็นต้นนะครับก็เลยจะสร้างตัวสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาใหม่และจะไม่มีการปิดกั้นเลยนะครับใครก็สามารถพูดอะไรก็ได้จริงๆก็เป็นดาบสองคมนะครับก็ต้องรอติดตามว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ